เป็นแฟนกับเธอได้เปล่าเป็นแฟนกับเธอได้เปล่าเพราะใจข้างในฉันเปลี่ยนไปหมดทั้งใจเป็นรักเธอน่าเคยเป็นเคยอยู่ในวงชิบะไอส์ค่ะอย่างที่ทุกคนรู้จักนั้นก็จะมีเพลงสายตายาวค่ะล่าสุดเลยแล้วก็จะมีเพลงชิบะไอส์ตั้งแต่แบบตอนแรกๆเลยตั้งแต่แบบอายุ13อะไรเงี้ยค่ะ wow. แล้วก็เคยไปเทรนที่เกาหลีค่ะที่ค่าย JYP นะคะประมาณเกือบ2ปีได้ค่ะแล้วก็มีผลงานละครอะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยปกติเนี่ยนิต้าร่วมงานกับอนาลงอยู่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยอยู่ Sony Music จนมาเป็น BEC อะไรเงี้ยค่ะก็คือทำงานกับอนาลงมาโดยตลอดคือตัวอนาลงมาเข้าที่ทำค่ายข้าวสารอีกคืออนาลงก็เลยแบบเอ้ยมาทำไหมเนี่ยค่ะที่จะมีเพลงแล้วก็ส่งเพลงอันเพลงนี้แหละมาให้นิต้าฟังตอนแรกฟังรู้สึกแบบมันใช่เลยนะคือปกติในหลายๆเพลงที่แบบได้เคยฟังมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือถามว่าชอบไหมชอบนะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากๆชอบอันดับต้นๆก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทำอะไรเงี้ยค่ะเลยแบบได้มาร่วมงานกับเขาสามอีกค่ะสำหรับเพลงอันเฟรนด์กันเถอะนะคะความหมายจะประมาณว่าจากที่เราเป็นเพื่อนเนี่ยเราอยากเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนก็คือการแบบอันเฟรนด์กันเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สำหรับคนที่แบบแอบชอบเพื่อนอะเนาะแล้วก็อยากจะแบบวันหนึ่งความรู้สึกต่างๆมันได้เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นคำว่าอันเฟรนด์กันเถอะไม่ได้เลิกเป็นเพื่อนนะแต่แบบอยากจะเป็นแฟนอะเลิกเป็นเพื่อนเพื่อที่จะมาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยอันเฟรนด์เนาะไม่บอกดีกว่าเก็บไว้เป็นความใช่เก็บไว้เป็นความลับจริงๆพูดยากนะเพราะแบบอย่างบางคนอะคืออยู่เป็นเพื่อนด้วยกันก็จะรู้สึกดีกว่าสบายใจกว่าแต่บางคนอะคืออยากที่จะเปลี่ยนสถานะไปเลยคืออันเฟรนด์แล้วเป็นแฟนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่แต่ละคนว่าเราทำแบบไหนแล้วมันแฮปปี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบพูดออกไปเลยอะว่าแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนแล้วมันสบายใจก็คือพูดออกไปเลยตรงๆอะไรเงี้ยถ้ารับกับคำตอบได้นะคือเราต้องแบบเผื่อใจไว้ได้ว่าคำตอบเนี้ยจะแบบไปในทางบวกหรือลบอะไรเงี้ยถ้ารับได้ในตรงนี้ก็คือบอกไปเลยดีกว่าค่ะเอาแบบตรงๆสบายใจแล้วจบไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายังไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยค่ะยังไม่สามารถที่จะแบบรับมือกับคำตอบได้ถ้าเกิดมันแบบเป็นคำตอบลบอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ก็ดีนะอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนมันก็ยาวดีค่ะก็ฝากเพลงอันเฟรนด์กันเถอะด้วยนะคะตอนนี้ก็ปล่อยเป็นวิดีโอลิริกส์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมไปเปิดดูนะจะบอกว่าลิริกคือเป็นอะไรที่แบบดูเองก็ชอบเองไม่ได้อวยนะแต่คือรู้สึกว่าแบบรู้สึกชอบอ่ะดูแล้วก็แบบแฮปปี้กับเพลงนี้มากๆเลยค่ะเวลาได้ฟังได้แบบได้ดูเองอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทาง YouTube ข้าวสารดีแล้วก็ Facebook แฟนเพจข้าวสารดีรวมถึง Instagram ชื่อเดียวกันหมดเลยข้าวสารดีแล้วก็ฝากติดตามของนิต้าด้วยนะคะชื่อนิต้า _ พันธุ์ค่ะ